สวัสดีครับอันนี้คือรายการทุยอีกจิกข่าวนะฮะทุยจิกข่าวเนี่ยจะสอนศัพท์ทุยอีกกับข่าวที่ดังมากๆในช่วงนั้นนะครับตอนนี้มีข่าวดังเรื่องนึงก็คือน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกำลังมีปัญหากับน้องก้าวผู้ที่ร่วมร้องเพลงอยู่ในเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะครับท้องนานมากเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะฮะโดยน้องก้าวออกมาบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าได้รับเงินส่วนแบ่งไม่ยุติธรรมเท่าไหร่นะฮะทีเนี้ยในข่าวนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วน้องก้าวต้องได้ส่วนแบ่งมากกว่าที่จะเป็นเพราะมีสัญญาใจกันไว้คำว่าสัญญานะครับใช้คำว่า promise เช่นบอกว่า she promised to pay him the money she promised to pay him the money น้องเจนนี่สัญญากับน้องก้าวว่าจะจ่ายเงินก้อนนั้นให้อันนี้ตัวอย่างสมมตินะ promise แปลว่าสัญญาแต่ถ้าเกิดจะหมายถึงฉบับสัญญาที่เป็นกระดาษอะใช้คำว่า contract ถ้าเติมเข้าไปจะแปลว่าผู้รับเหมาเลยนะ contractor ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือแปลว่าผู้ที่ทำสัญญาเพื่อที่จะหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการอะไรบางอย่างกับอีกบริษัทหนึ่งก็ได้แปลง่ายๆผู้รับเหมานะฮะแต่ตอนเนี้ยเรื่องราวของน้องเจนนี่กับน้องก้าวเนี่ยเริ่มบานปลายมากๆโดยแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าอาจจะถึงขั้นฟ้องร้องกันเลยนะฮะฟ้องร้องใช้คำว่า sue เช่นบอกว่า he may sue the music company he may sue the music company sueแปลว่าฟ้องร้องนะต้องติดตามกันต่อไปนะว่าข่าวอันนี้จะลงเอยกันเช่นไรนะครับขอบคุณภาพจาก thairat.co.th มากๆแล้วติดตามรายการทวิกจิกข่าวกันต่อไปนะครับเจอกัน